ดูว่าวันนี้ครับทั้งสองทีมนั้นจะกัดทับกันอย่างไรบ้างนะครับมาโลขยับหล่อเพื่อนไหลทะลุขึ้นมาแล้วจังหวะนี้กวาดตามน้ำทนเสาครับน่าจะมีเสียงนกหวีดซะก่อนโอ้โหธีรศิลป์ครับเด็กโอ้โหไม่ล้ำด้วยครับโอ้โหถือว่าโชคร้ายไปนะครับแต่ก็จังหวะตะวัดยิงชนเสานี่ถ้าเข้าไปนี่อาจจะกลายเป็นปัญหาลูกปัญหาใหม่ครับเดี๋ยวสะก้อนเปิดยัดเข้ามาแคฟี่แตะลูกนี้นะลงยิงไม่ตรงกรอบครับโอ้โหไม่มีโอกาสใส่แบบนี้ก็อันตรายนะครับจะเตรียมที่จะพุ่งมาครับไหลออกไปด้านนอกนู่นเลยครับแล้วก็สารัตยิงลูกนี้บอลไม่ตรงกรอบครับจังหวะนี่จะเห็นดัสกรปั่นเองนะครับแต่คราวนี้เลือกเขี่ยมาครับต้องชมแมตต์สมิธนะครับที่เหมือนอ่านออกครับรู้ทันนะครับรีบพุ่งเข้ามาบังเลยครับสวยครับเชฟกี้ลากลุยมาแล้วก็ไหลแล้วยิงอีกทีครับโอ้โหนรงเมื่อไหร่จะเข้าเป้าครับโอ้โหยิงไกลเนี่ยเยอะจริงๆหักอกไปจิ้มคืนกับหลังครับสารัตยิงด้วยซ้ายบอลฉลับลูกนี้โอ้โหนฤทธิ์ยังแม่ผวามารับไว้ได้ครับโอ้คุโบะโอ้คุโบะเปิดเข้ามาด้านในครับปีละพงยองยิงไกลลูกนี้ครับโอ้โหคือน้ำหนักได้เลยครับเจอเหมือนกันครับเจ้าเบนซ์ปีละพงครับบอลสายออกครับแต่ยังว่านะครับลูกนี้นี่ก้าวสั้นๆครับซัดก็เลยบอลก็จะมาสวยเชฟสกี้เปิดจังหวะเดียวครับลูกนี้โอคุโบะจิ้มต่อให้ไคบี้เอาหลุดเข้าในเขตโทษไคบี้หันมาเจอแล้วก็ยิงลูกนี้ครับว่าเข้าข้างตะข่ายไม่มีใครแล้วครับนะประตูต้องทำยังไงหาตัวเปิดไม่ได้ต้องกลับมาครับธนาสิทธิ์ยิงด้วยซ้ายครับลูกนี้ครับขานเรื่องความพยายามเรื่องหัวใจขวางบอลเร็วมาครับเอาแต่ขว้างไม่ดีครับติดปิยพลดึงมาไม่ได้ธีรศิลป์ปล่อยแล้วยิงเลยครับโอ้โหดัสกรปีที่แล้วนี่เคยมายิงประตูได้ที่นี่แต่เกมรุกทั้งสองทีมครับวันนี้นี่ก็ยังมีข้อด้อยคืออาจจะยังทำช้ากันอยู่นะครับโอ้ดิเปิดยัดเข้ามาโอ้โหเปิดแบบว่ายิงกึ่งพลาดสีเดชครับเจ้าโจครับลงมาแทนทุ่มไกลเข้ามาครับแล้วบอลตกพื้นเอาบอลแล้วบ้าต้องเตะออกมาก่อนครับโอ้โหข้ามเส้นหรือยังมาลูกนี้เอ้าผู้ตัดสินให้ประตูครับโอ้โหแล้วถ้าทุ่มประตูของเมืองทองทุ่มเข้าหรือเปล่าครับนั่นน่ะสิครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับว่าโดนใครหรือเปล่านะครับถ้าไม่โดนไม่ได้นะครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวขอคุยกับผู้ตัดสินหน่อยฝั่งบีจีเพิ่งมาดูครับภาพช้าครับตุ่มมาแล้วไม่โดนใครครับมือนฤทธิ์ก็ไม่โดนนะครับโอ้แต่ข้ามเส้นเนี่ยน่าจะข้ามครับนี่ครับคือข้ามเส้นแต่ข้ามครับโอ้โหคือประเด็นอยู่ที่ว่าทุ่มโอ้โหทำสัญญาเลยครับไม่ได้ประตูใช่ครับเนี่ยครับถือว่าต้องเปลี่ยนใจครับผู้ตัดสินโอ้โหแฟนเมืองทองก็เฮเกอร์ไปแล้วครับครับก็กลายเป็นฝั่งเมืองทองแทนครับที่ไม่พอใจครับไม่ได้เป็นผู้ทำประตูนะครับ นี่ครับไม่โดนไข่บอลตกพื้นนี่นฤทธิ์มันจะกระโดดปล่อยนะเอาครับดัสกรแตะมาหัวนี้กระชากขึ้นมาพลิกครับกระเสดแล้วก็ได้ฟาวครับธีรพงศ์ไปตัดเอาไว้อ้าวใบเหลืองธีรพงศ์อ้าวไปเลยครับเหลืองแดงนี่ครับนี้โอ้เหลือ10คนครับมากอกคลาสพวกพีรพงศ์นะเตือนเลยครับโอ้โหยังดีที่นาที90แล้วพอดีนะครับโอ้โหชัดเจนครับอย่างนี้คือดาสกรคืนหลังมาครับมาให้สารัตโยกแล้วก็ยิงขวาลูกนี้ครับข้ามคานดึงมาหาพื้นที่ยิงได้ดีแล้วนะครับลูกนี้สารัตครับจะโถเข้าหาบอลต้องไปขอโทษเลยครับรุ่นพี่แล้วผู้ตัดสินเป่าจบลงตรงนี้เลยครับก็ถือว่าจบลงด้วยความเครียดในเกมนี้ถือว่าเครียดพอสมควรผู้ตัดสินเป่าในเวทสุดท้ายนี่น่าจะหายใจโล่งสุดเลยนะครับอำนาจพงมณีครับโอ้โหเกมนี้ 0-0 แบบก็เรียกว่ามีหลากหลายอารมณ์หลากหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นครับแต่ว่าก็ต้องแบ่งแต้มกันไปนะครับกินกันไม่ลงครับระหว่างบางกอกกลาสกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับก็ทำให้ทั้ง2ทีมยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้นะครับบางกอกกลาสผ่านไป2เกม